ตบหนุ่มไทยไม่ถึงฝันพ่าย2นัดรวดร่วงจัดอันดับ AVC Challenge Cup กีฬาวันที่4มิถุนายน2567 17:58 น.ตบหนุ่มไทยแชมป์เก่าเมื่อปี2023ไม่ถึงฝั่งฝันหลังพ่ายคาซัคสถานส่งผลให้แพ้2นัดรวดต้องหล่นลงไปแข่งขันรอบจัดอันดับ9ถึง12ในศึก AVC Challenge Cup 2024การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ AVC Challenge Cup 2024ที่เมืองอิซาทาวประเทศบาเรนจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2ถึง9มิถุนายน2567ล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายน67ทีมเป็นการลงสนามนัดที่2ของสาย B วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ66ของโลกพบกับทีมชาติคาซัคสถานทีมอันดับ55ของโลกสำหรับตบหนุ่มไทยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในฐานะแชมป์เก่า2023โดยถูกจับสลากอยู่ในสาย B ร่วมกับคาซัคสถานและปากีสถานโดยนัดแรกประเดิมพ่ายปากีสถาน 0-3 เซตต้องการชัยชนะนัดนี้เพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปทว่าถ้าแพ้จะหล่นไปแข่งจัดอันดับ9ถึง12ทันทีเกมนี้โค้ชปาร์ค กีวอนเฮดโค้ชทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมชาติไทยและกฤษดานินสวัยผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมเป็นไปอย่างสูสีเบียดกันสนุกทุกเซตผลัดกันแพ้ชนะก่อนจะมาเสมอที่2ถึง2เซตต้องหาผู้ชนะในเซตที่5ปรากฏว่าคาซัคสถานมาดีกว่าเบียดเอาชนะไป15ถึง13สรุปผลการแข่งขันตบหนุ่มไทยพ่ายคาซัคสถาน3ถึง2เซต21ถึง25 25ถึง22 23ถึง25 25ถึง19และ13ถึง15ตบหนุ่มไทยหล่นลงไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ9ถึง12ต่อไป ส.ส.เพื่อไทยเงียบกริบอิงย้ำปมดึงวิษณุหากเศรษฐาอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้การเมืองวันที่5มิถุนายน2567 10:26 นาทีอิงขอสอสอเข้าใจดึงวิษณุช่วยงานนายกรัฐมนตรีหากเศรษฐาอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ย้ำอะไรที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งได้ก็ต้องช่วยกันเมื่อวันที่5มิถุนายน2567จากกรณีมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไม่พอใจที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีดึงนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาช่วยงานด้านกฎหมายในตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั้นรายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมามีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคและนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคพร้อมส.ส.ของพรรคเข้าร่วมการประชุมในที่ประชุมนางสาวแพทองธารได้เน้นย้ำให้ส.ส.ร่วมอภิปรายงบประมาณปี68อย่างเข้มแข็งแม้หัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.แต่จะเป็นกำลังใจให้ส่วนที่มีกระแสข่าวส.ส.ของพรรคไม่สบายใจกับการแต่งตั้งนายวิษณุเข้ามารับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีขอให้สบายใจนายวิษณุเข้ามาช่วยงานรัฐบาลด้วยความตั้งใจก่อนหน้านี้ได้ทำงานกับรัฐบาลไทยรักไทยมาก่อนท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถขอให้ส.ส.ยอมรับและเข้าใจเพื่อให้เราเดินไปข้างหน้าได้เพราะรัฐบาลต้องการสร้างผลงานขับเคลื่อนนโยบายเรื่องระเบียบการบริหารราชการเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ปรึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีคนเก่งมาร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่ดีขอให้ทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
ให้พวกเราสามัคคีกันช่วยกันสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเราต้องร่วมมือกันถึงจะฝ่าฟันปัญหาไปได้เพราะหากนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ได้พรรคร่วมก็อยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นอะไรที่สร้างความเข้มแข็งให้รัฐบาลได้ก็ให้ช่วยกันและถ้าใครไม่สบายใจอะไรก็มาพูดคุยกันได้นางสาวแพทองธารกล่าวทั้งนี้ในส่วนของส.ส.ไม่ได้มีใครลุกขึ้นพูดในประเด็นนี้IRPC หนุนสมาคมกีฬาอีสปอร์ต8ล้านบาทตามโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจกีฬาวันที่4มิถุนายน2567 17นาฬิกา9นาทีเมื่อวันที่4มิถุนายน2567ณ Thailand Esports Stadium ซอยนวลจันทร์40ได้มีการแถลงข่าวความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจตามที่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องการให้หน่วยรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกีฬาโดยวันนี้เป็นการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยคุณอริสราสุธาสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กรบริษัท IRPC จำกัดมหาชนที่เข้ามาสนับสนุนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตโดยมีนายสิทธิชัยเทพไพฑูรย์ผู้อำนวยการบริษัทเกมอินดี้จำกัดและประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเกมร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือพร้อมนักกีฬาและสื่อมวลชนจำนวนมากนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตเปิดเผยว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นกีฬาใหม่ที่เกิดขึ้นในไทยประมาณกว่า10ปีเองที่ผ่านมาก็มีการจัดแข่งขันในระดับต่างๆทั้งกีฬาระดับชาติระดับนานาชาติระดับโลกนักกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยก็สร้างชื่อเสียงมากมายแต่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็สะดุดบ้างเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องขอขอบคุณภาครัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่เอาโครงการนี้กลับมาใช้อีกครั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องขอขอบคุณบริษัท IRPC จำกัดมหาชนที่เข้ามาสนับสนุนสมาคมตามโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจเป็นระยะเวลา4ปีจำนวนเงินทั้งสิ้น8ล้านบาท8ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้ทางสมาคมก็จะนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ทั้งพัฒนาฝีมือนักกีฬาการส่งนักกีฬาเข้าร่วมรายการต่างๆทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท IRPC จำกัดมหาชนเป็นอย่างมากที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการทางด้านคุณอริสราสุธาสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กรบริษัท IRPC จำกัดมหาชนเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่บริษัท IRPC ได้เข้ามาสนับสนุนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตกีฬาสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่จัดแข่งขันได้แบบไร้พรมแดนความสำเร็จและการเติบโตของกีฬาอีสปอร์ตนอกจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วเรื่องของความเข้าใจการเปิดใจยอมรับและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและเอกชนรวมทั้งผู้ปกครองล้วนแล้วแต่เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จของกีฬาอีสปอร์ตทั้งสิ้นในส่วนของ IRPC ก็เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมาร่วมสร้างความเติบโตขององค์กรโดยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปีที่ผ่านมาในนามของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนขอขอบคุณสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในความสำเร็จของนักกีฬา
สมาคมกีฬาร่วมกันและขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาอีสปอร์ตประสบความสำเร็จในระดับต่างๆสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกเป็นหนึ่งในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของไทยสู่ระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิคุณอริศราสุธาสิบกล่าวตอนท้าย